สวัสดีครับผมสวัสดีหน้าแล้งปี2020วันนี้วันที่28เดือนกุมภาพันธ์ปี2020ปี63นะครับอย่างที่ผมเคยเกริ่นไว้ในหลายๆคลิปนะครับว่าคลิปวิดีโอของผมเนี่ยบางครั้งก็เกิดจากคำถามของสมาชิกหลายๆท่านนะครับที่ส่งคำถามไม่ว่าจะเป็นทางอินบ็อกซ์ Facebook แล้วก็ทาง Channel YouTube ศิวกร Channel นะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จัดให้ตามคำขอครับกับคำถามของสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าต้นมะละกอเนี่ยมีอายุกี่ปีเราถึงจะตัดต้นได้นะครับเราถึงจะตัดต้นทำสาวหรือเปล่านะครับคำถามนี้กำกวมนิดนึงแต่ผมพอขยายความได้ก็คือมีข้อสงสัยจากสมาชิกท่านนี้บอกว่าต้นมะละกอเนี่ยอายุกี่ปีเราถึงจะตัดต้นทำสาวได้แล้วตัดได้กี่ครั้งต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่ามะละกอฮอลแลนด์ที่ผมปลูกนะครับอันนี้ขอยกตัวอย่างมะละกอฮอลแลนด์ผมปลูกแค่สายพันธุ์เดียวนะครับมะละกอเนี่ยเป็นพืชที่ให้ผลผลิตในระยะกลางๆไม่ถึงกับว่าไวนะครับก็อายุปลูก8เดือนให้ผลผลิตคือเก็บผลแก่เพื่อรับประทานสุกขายได้แล้วนะครับและการปลูกในสวนผมเนี่ยจะปลูกเพียงครั้งเดียวเก็บผลผลิตไปอีกประมาณ5ปีนะครับซึ่งการที่จะเก็บผลผลิตให้ได้นานเนี่ยเราต้องมีการตัดต้นทำสาวเขาเรียกว่าตัดต้นทำสาวมะละกอก็คือตัดต้นอาจจะกะระยะประมาณ1เมตรเหมือนต้นนี้นะครับแล้วก็ตัดตามจริงถ้าตัดช่วงหน้าฝนเนี่ยต้องมีถุงพลาสติกหรืออะไรมาครอบไว้เพื่อกันน้ำฝนเข้าไปแต่ว่าหน้าแล้งเนี่ยผมจะตัดแบบเปลือยไม่ต้องมีอะไรครอบนะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายก็คือมะละกอเนี่ยเริ่มจากปลูกไปเลยเนี่ยจะให้ผลผลิตภายในประมาณ8เดือนนะครับขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยซึ่งที่สวนผมเนี่ยก็มีการปลูกเสริมทุกปีนะครับต้นที่ผมให้ดูเนี่ยคือต้นมะละกอที่อายุ4ปีปีนี้ก็ย่างเข้าปีที่5นะครับย่างเข้าปีที่5แล้วก็ยังให้ผลผลิตต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องปลูกใหม่อ่ะเอาง่ายๆเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยผมปลูกต้นนี้เอาให้ดูแค่ต้นเดียวนะพอเก็บผลผลิตไประยะนึงเนี่ยต้นเขาจะเริ่มสูงใช่มั้ยหมดคอแรกเขาเรียกหมดคอแรกประมาณเดือนเมษายนผมจะตัดออกนี่คือรอยตัดนะครับและเหลือไว้2กิ่งจากนั้นผ่านไป4เดือนเขาก็จะให้ผลผลิตออกมาเท่ากับว่า1ได้2ต้นและที่สำคัญการตัดต้นทำสาวเนี่ยนอกจากผลผลิตจะดกและได้ต้นที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยผลของมะละกอเนี่ยยังเป็นทรง A นะครับนี่คือข้อดีและที่สำคัญเราไม่ต้องให้น้ำบ่อยเพราะว่ามะละกอที่มีอายุมากถ้าต้นสมบูรณ์เนี่ยรากเขาจะหาอาหารได้ไกลมากรัศมี3เมตรไปขุดดินยังเจอรากมะละกอต้นนี้เลยนะครับถ้าถามว่ากี่ปีถึงตัดต้นได้ที่สวนผมเนี่ย1ฤดูกาลผมจะตัดเลยนะครับ1ฤดูกาลเท่านั้นก็จะตัดแล้วก็ให้น้ำนะครับต้องให้น้ำด้วยเพราะว่าที่ผมตัดเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนกุมภามีนาคมแล้วก็มีการวางระบบน้ำให้น้ำต่อเนื่องเพื่อให้เขารอดจนถึงหน้าฝนพอผ่านไปสักเดือนเนี่ยก็จะเริ่มแตกแขนงเล็กๆออกมาผมจะเลือกไว้แค่2กิ่งนะครับบางคนก็กิ่งเดียวนะอันนี้แล้วแต่สภาพดินจากนั้นผมก็จะบำรุงดินรอบโคนต้นทำปุ๋ยหมักรอบโคนต้นเลยพูดง่ายๆทีนี้พอผลผลิตชุดคอ2เรียกว่าชุดคอ2นะผลผลิตของ2กิ่งนี้หมดต้นยังไม่สูงเท่าไหร่ก็จะบำรุงต่อนะครับก็มีการให้น้ำปกตินั่นแหละก็จะมีการบำรุงต่อเท่ากับว่าปีแรกเราได้ผลผลิต1ครั้งพอตัดต้นทำสาวก็ได้ผลผลิตอีก1ครั้งเป็นปีที่2ฤดูกาลที่2พอเข้าปีที่3ถ้าต้นยังไม่สูงหมายถึงถ้า2กิ่งเนี่ยยังไม่สูงไม่ต้องใช้บันไดเก็บเราก็จะได้ผลผลิตอีกเป็นปีที่3แต่ที่เห็นเนี่ยปีที่4ย่างเข้าปีที่5นะครับต้นนี้ให้ผลผลิตปีที่4ย่างเข้าปีที่5และถ้ามีการบำรุงต้นให้สมบูรณ์เหมือนต้นนี้นะครับคาดว่าไม่ต่ำกว่า5ปี5ปีเป็นอย่างต่ำก็ยังให้ผลผลิตอยู่นะครับก็คือปลูกครั้งเดียวคุ้มเลยก็สรุปง่ายๆก็คือการปลูกมะละกอเพียงครั้งเดียวเนี่ยอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับแต่ที่สวนผมเนี่ยผมเก็บแค่1ฤดูกาลถ้าหมดชุดนี้หมดแปลงนี้เนี่ยผมก็จะตัดออกเพื่อให้แตกกิ่งออกมา
มันจะมี 3-4 กิ่งก็แล้วแต่จะเหลือไว้แค่2กิ่งข้างนะครับนี่คือวิธีที่ผมทำแบบใช้พื้นที่เท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตเพิ่มเราไม่ต้องไปไถปลูกใหม่ถามว่ารสชาติความหวานน้ำหนักเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมทุกอย่างครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยิ่งทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปปลูกใหม่ไม่ต้องไปเพาะใหม่แต่เราต้องบำรุงดินจุดนั้นนะครับจุดที่ปลูกเนี่ยซึ่งสูตรบำรุงดินเนี่ยผมกำลังปรับปรุงอยู่เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยทำเป็นคลิปวิดีโอออกมาให้ท่านได้รับชมหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะปลูกมะละกอฮอลแลนด์หรือคิดจะปลูกหรือปลูกไปแล้วก็ลองทำตามวิธีนี้ดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ